ระยองที่เพิ่งเปิดใหม่ตั้งอยู่ที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เคยเป็นที่ตั้งประทับแรมของสมเด็จพระเจ้าตากเมื่อครั้งเป็นพระยาตากนำทัพทหารตีฝ่าวงล้อมพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยามุ่งออกสู่หัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกจนกระทั่งมาถึงวัดลุ่มจังหวัดระยองซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่กรุงศรีอยุธยาแตกพอดีพระยาตากตั้งค่ายชุมพลณบริเวณวัดที่ตั้งค่ายมีต้นสะตือใหญ่เคยใช้ผูกช้างศึกประจำพระองค์ชื่อพังคิรีบัญชรและพระยาตากประทับนั่งใต้ต้นสะตือประกาศเจตจำนงในการกอบกู้เอกราชคืนจากพม่าให้ได้ท่านผู้ชมฮะพอพูดถึงพอเราทำเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเราต้องหาสิ่งที่คล้ายๆกับเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะหรือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนะครับและเราก็คิดว่าอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยองตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดถ้าจะทำเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาที่นี่ครบถ้วนและทันสมัยใช่เป็นอุทยานการเรียนรู้หรือว่าเป็นมิวเซียมที่ดีจริงๆท่านผู้ชมฮะทันสมัยซึ่งปัจจุบันได้มีการสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นมิวเซียมที่ทันสมัยแห่งใหม่เพื่อศึกษาพระราชประวัติโดยแบ่งเป็น5โซนใหญ่คือโหมโรงเจ้าตากสินจะมีเนื้อหาความเป็นมาของโครงการนิทรรศการอวสานสิ้นโยธยาบอกเล่าเรื่องราวด้วยการฉายภาพยนตร์จำลองบรรยากาศมุ่งบูรพาสรรหาไพร่พลเส้นการเดินทัพของพระเจ้าตากจนถึงกอบกู้เอกราชประกาศตนองค์ราชันเสมือนว่าเป็นทหารในกองรบของสมเด็จพระเจ้าตากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกอบกู้บ้านเมืองสร้างเขตขันกรุงธนบุรีจำลองพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งเราจะใช้พื้นที่ในอุทยานเพื่อพูดคุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินกันครับนี่ท่านผู้ชมฮะตอนนี้เรายืนอยู่ในจุดที่เป็นจุดสำคัญนะมันสั่นๆไหมพี่กนกเริ่มฮะเริ่มได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินได้ยินตรงนี้เป็นบริเวณเป็นดินแดนที่มีความหมายในประวัติศาสตร์นะฮะและตอนนี้เราอยู่กับทางด้านของประธานชมรมตามรอยพระเจ้าตากอาจารย์สุชาติกนกรัตน์มณีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นโซนที่4ของที่จัดแสดงนิทรรศการคือจะเห็นได้ว่าแสงสีเสียงจัดเต็มมากโซนที่4คือโซนที่ทางด้านของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะได้อะไรฮะเขาเรียกว่าเหมือนขึ้นเป็นพระเจ้าตากครับเป็นที่นี่ใช่ไหมอาจารย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยเพราะว่าตอนนั้นมาถึงระยองอะมิวมาถึงที่วัดลุ่มมาถึงที่วัดลุ่มเป็นยังไงฮะก็คือพอมาถึงที่วัดลุ่มก็คือเช้าวันที่7เมษายน2310ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่กรุงศรีอยุธยาถูกตีแตกพอดีก็ที่นู่นแตกแล้วครับฉะนั้นบ้านเมืองเนี่ยราชอาณาจักรจะปราศจากพระมหากษัตริย์ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมฮะทางด้านของทหารขุนนางต่างๆก็ยกให้พระยาวชิรปราการเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นพระเจ้าตากเขาเรียกกันใช่ไหมอาจารย์พระเจ้าตากจริงๆเป็นเจ้าตากก่อนเป็นเจ้าตากใช่เป็นเจ้าตากคือพระองค์มาประกาศตัวเป็นเจ้าก่อนเป็นเจ้าชุมนุมก่อนที่เมืองระยองนะเพื่อจะยกสถานะของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นเขายำเกรงนะครับเพราะตอนนั้นที่ออกมาเป็นแม่ทัพในกองใช่ไหมฮะแต่ว่าพอมาถึงเมืองระยองเนี่ยเนื่องจากโอ้ต้องเจอกับชุมนุมต่างๆเนี่ยทั้งไทยทั้งพม่าตามปลายทางนะพระองค์ก็เลยคิดว่าประกาศตัวเป็นเจ้าขึ้นมาเพื่อให้คนยำเกรงจะดีกว่าคือต้องมีผู้นำที่ชัดเจนใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่และในห้องนี้โซนนี้ถึงแม้ว่าจะมีจอโค้งแสดงเหตุการณ์จริงในตอนนั้นนะฮะภายหลังจากที่อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงไปทำให้หัวเมืองต่างๆเริ่มแข็งข้อและตั้งตัวเป็นใหญ่
การที่จะฟื้นฟูอาณาจักรหรือการรวมชาติจึงเป็นภารกิจที่สำคัญในลำดับแรกๆมีประมาณสักกี่กลุ่มได้คะถ้าเอาชุมนุมใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีทางเหนือก็จะมีพิษณุโลกค่ะแล้วก็ก๊กพระฝางก็อยู่ใกล้กันพระยาฝางที่เขาบอกใช่ไหมคะเจ้าพระฝางเป็นพระนะฮะก็คืออุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ใช่ใช่ครับทางเหนือนะแล้วก็ทางอีสานก็มีก๊กพิมายหรือเจ้าพิมายหรือกรมหมื่นเทพพิพิธนะฮะที่โคราชที่โคราชครับแล้วทางจันทบูรณ์นะฮะแล้วก็ทางใต้ก็มีนครศรีธรรมราชเจ้านครหนูนะฮะอยู่ทางใต้นั้นแล้วก็ทางส่วนกลางคืออยุธยาตอนนั้นสุกี้พระนายกองเขายึดไว้แล้วค่ะทีนี้มันจะมีชุมนุมเล็กๆน้อยๆอยู่ตามรายทางก็มีที่ว่าเป็นเหมือนบางส่วนก็ยังขึ้นกับส่วนกลางอยู่บางส่วนก็อาจจะเป็นอิสระไปเลยก็มีฮะแต่ทันทีที่กรุงศรีแตกก๊กทุกก๊กเป็นอิสระหมดเขาประกาศตัวเป็นประเทศเลยนะฮะมีพระเจ้าแผ่นดินของตัวเองเลยนะมีอุปราชมีแบบขุนนางตามแบบอยุธยาเลยแล้วพระเจ้ากรุงธนบุรีทำยังไงคะตอนนั้นในการปราบชุมนุมปราบจับก๊กไหนก่อนกลุ่มไหนก่อนเพราะมีหลายก๊กมากไงครับคือก๊กแรกเลยนะฮะก็คือจังจันทบูรณ์ตอนนั้นพระเจ้าตากยังไม่ได้ไปพิชิตที่อยุธยาแต่ว่าท่านเนี่ยพระองค์ก็รวบรวมไพ่พลมาทางตะวันออกแล้วก็ตีเมืองจันทได้ที่ว่าทุบหม้อข้าวอะไรเข้าตีเมืองจันนั่นแหละฮะดังนั้นเนี่ยฐานอำนาจการปกครองพระเจ้าตากทางภาคตะวันออกอยู่ในมือท่านละตอนที่ยังไม่ได้ไปตีโพสามต้นนะฮะเสร็จแล้วพระเจ้าตากก็ยกทัพเรือจากจันทบุรีไปตีพม่าสุกี้พระนายกองที่โพสามต้นได้ก็ถือว่ายึดส่วนกลางเรียบร้อยแล้วนะครับทำไมถึงต้องรวบรวมอาจารย์ฮะในความเห็นส่วนตัวนะฮะคือมาจากปัจจัยเรื่องของพระเจ้าตากพยายามจะรื้อฟื้นสถานะของกรุงศรีอยุธยากลับขึ้นมาใหม่นะอันนี้เราเห็นในหลายปัจจัยเลยเช่นในพระราชพงศาวดารก็ดีพระองค์ก็เหมือนจะกู้กรุงศรีอยุธยากลับมาให้เหมือนดังเก่ารวมถึงแม้กระทั่งอย่างพระนามของพระองค์นะฮะที่เป็นพระนามในทางราชการเนี่ยก็จะเป็นพระนามอย่างพระเจ้าแผ่นดินสมัยอยุธยาอย่างเช่นพระศรีสันเพชรนี่คือพระนามพระเจ้าตากนะสมเด็จพระเอกาทศรสยังถือคติธรรมเนียมเดิมอยู่เลยและตอนที่ขับไล่พม่าหมดแล้วปราบสุกี้พระนายกองเสร็จแล้วเนี่ยชุมนุมต่างๆที่ยังไม่โดนพระเจ้าตากปราบหรือว่ารวมเนี่ยก็ยังไม่ยอมมาสวามิภักดิ์ใช่ไหมฮะยังครับยังไม่ยอมยังก็ทางเหนือตอนแรกเดี๋ยวพระเจ้าตากก็ยกไปทางพิษณุโลกก่อนแต่ว่าเจ้าพญาพิษณุโลกเรืองเนี่ยท่านนี้เก่งท่านก็ส่งหลวงโกษายังลงมารับมือที่นครสวรรค์แล้วพระเจ้าตากก็เพี้ยงพล้ำโดนยิงที่หน้าแข้งข้างซ้ายพระชงเบื้องซ้ายก็บาดเจ็บก็ถอยทับกลับมาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแผนใหม่คือที่ทำจากเล็กไปใหญ่ละก็ไปพิมายก่อนอ๋อไปตีเมืองเล็กก่อนก็ง่ายกว่าใช่เพราะพิษณุโลกนี่ถือเป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมครับท่านเรืองนี่เก่งมากเก่งมากๆนะฮะแล้วก็เลยพระเจ้าตากเลยไปตีพิมายแล้วก็ลงไปตีที่นครศรีธรรมราชเท่ากับว่าด้ามขวานใบขวานเนี่ยอยู่ในมือพระองค์แล้วก็เหลือแต่ตอนบนแล้วตอนนี้อ๋อคือต้องนึกภาพให้ออกคือถ้าเป็นด้ามขวานเนี่ยได้มาหมดแล้วได้แล้วใช่ใบขวานนี่คืออีสานกับตะวันออกเนี่ยชายทะเลอยู่ในการปกครองพระองค์แล้วเหลือแต่ตอนบนนี่ตอนยกทัพกลับไปพิษณุโลกอีกครั้งเนี่ยทีนี้เป็นพระเจ้าตากแข็งแกร่งแล้วแล้วก็เจ้าพญาพิษณุโลกเรืองท่านนี้ตอนที่ปราบพระเจ้าตากได้ท่านก็ปราบดาวพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ปรากฏว่าบารมีไม่ถึงปรากฏว่าอยู่ได้กี่วันอยู่ได้ประมาณ7วันโอ้โหนะฮะแล้วเป็นอะไรเป็นฝีขึ้นในคอเรียกว่าสิ้นพระชนไปเลยค่ะนะฮะโอ้เรื่องแบบนี้นี่แบบมันเล่นไม่ได้นะอย่างที่อาจารย์บอกนะคือบารมีไม่ถึงไม่ได้ถูกใครประหารไม่ได้ถูกใครปราบเลยนะใช่ทั้งที่เก่งมากก็เจ็บไข้ได้ป่วยใช่เก่งมากครับเก่งแล้วแบบ7วันไม่น่าเชื่อภายในสัปดาห์เดียวอ่ะใช่แล้วพอท่านเรืองสิ้นเนี่ย น้องชายก็พระอินากรขึ้นมาแทนแต่ไม่กล้าน้องชายแหละไม่กล้าปราบดาภิเษกแล้วกลัวเป็นแบบพี่แล้วทำยังไง ก็อยู่เป็นเจ้าเมืองอยู่อย่างนั้นทีนี้เมืองใกล้ๆกันก็คือเจ้าพระฝางเนี่ยแต่เดิมเขาเคยมาตีท่านเรืองแต่ตีไม่ได้แต่พอทราบว่าท่านเรืองสิ้นแล้วเนี่ยก็ยกทัพมาใหม่ทีนี้พระอินากรผู้น้องเนี่ยก็ไม่เก่งเท่าพี่ก็เลยโดนยึดพิษณุโลกตอนนั้นน่ะพระฝางก็เลยคุมหัวเมืองทางเหนือได้เจ้าพระฝางก็คืออุตรดิตถ์ใช่พิษณุโลกไม่ได้โดนพระยาตากปราบไม่ฮะโดนพระฝางก่อนใช่ทีนี้พอพระเจ้าตากย้อนขึ้นไปพิษณุโลกรอบหลังเนี่ยคู่ปรับก็เปลี่ยนเป็นพระฝางไปละนะทีนี้แต่ว่าพระเจ้าตากก็พิชิตได้ไม่ยากนักก็ตีกันแป๊บเดียวพระฝางก็หนีไปเจ้าตากก็เลยได้เมืองทางเหนือมาอยู่ในการปกครองเรียกว่าทีนี้
ศูนย์อำนาจต่างๆที่เคยอยู่กับอยุธยาก็กลับมาอยู่ในมือแล้วจบแล้วหมดแล้วก็ถือว่าก๊กใหญ่ๆเสร็จหมดแล้วก๊กใหญ่ก็มาอยู่เลยใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับ3ปีโอ้โห3ปีฮะเดินทางรบตลอดเลยครับอาจารย์สุชาติคะในสมัยพระเจ้าตากหลังจากที่ปราบดาเสร็จแล้วเนี่ยอาณาเขตของกรุงธนบุรีเนี่ยใหญ่มากน้อยขนาดไหนคะถ้านับตอนเบ็ดเสร็จแล้วนะครับก็ลาวนะฮะทั้ง3แคว้นเนี่ยจำปาสักหลวงพระบางเวียงจันทร์ก็อยู่ในการปกครองพระเจ้าตากกัมพูชาหรือแม้ทั้งปลายแหลมยวนนะฮะที่เมืองหาเตียนเนี่ยก็พระเจ้าตากก็เคยไปยกทัพไปตีได้แต่ตอนหลังต้องทิ้งเมืองไปเพราะมันไกลนะดังนั้นชายทะเลแนวตะวันออกเนี่ยไปสุดแหลมยวนเนี่ยเรียกว่าอยู่ในอิทธิพลของพระเจ้าตากค่ะแล้วทางใต้ไปสุดมาลายูนะทางใต้ก็ไปตอนต้นๆของมาเลเซียปัจจุบันเมืองไหนที่เจ้าเมืองเดิมไม่ได้กระด้างกระเดื่องก็ให้ปกครองเมืองนั้นไปใช่ครับแต่ว่าเมืองไหนที่เป็นเมืองใหญ่ก็ส่งคนของตัวเองเนี่ยเข้าไปปกครองซะใช่เหมือนหลายๆครั้งที่พระเจ้าตากไปตีเมืองยวนก็ดีตีเมืองหลายๆเมืองก็ดีเนี่ยพอตีเมืองได้พระองค์ก็จะออกประกาศเลยว่าห้ามทหารไปทำร้ายราษฎรนะห้ามไปรังแกเขาอะไรเงี้ยอยู่ในพงศาวดารก็จะมีเขียนไว้เรื่องนี้อยู่มีบันทึกเลยใช่ไหมมีบันทึกไว้เลยว่าแบบอย่าไปทำร้ายเขาคือวัตถุประสงค์คือมาเพื่อที่จะตีเมืองให้มาอยู่ในการปกครองประมาณนั้นคือต้องการความเป็นปึกแผ่นใช่แล้วก็พลเมืองเราก็ท่านพระองค์ก็เก็บไว้เป็นแรงงานด้วยเป็นทรัพยากรสมัยนั้นทรัพยากรแรงงานสำคัญที่สุด